ในส่วนของกลยุทธ์หุ้นนะคะประจำวันที่9ธันวาคม9มกราคม2555นะคะแนวโน้มวันนี้เรามองเซตน่าจะเทรดอยู่ในกรอบไซด์เวย์ดาวน์นะคะโดยรวมแล้วภาพใหญ่ยังคงได้รับผลกระทบจากความกังวลเรื่องหนี้สินของทางด้านยุโรปที่ก็ยังไม่ได้เห็นแนวทางหรือว่าความคืบหน้าที่ชัดเจนมากพอจากทางฝั่งยุโรปนะคะต่อเรื่องของการแก้ไขปัญหาหนี้สินนอกเหนือจากนี้นักลงทุนก็คงจะจับตาดูเรื่องของผลการประมูลพันธบัตรต่อไปเรื่อยๆนะคะซึ่งในรอบสัปดาห์นี้ก็อาจจะจับตาดูในส่วนของอิตาลีแล้วก็สเปนนะคะแล้วในระหว่างนี้ก็จะมีการประชุมกันของผู้นำฝรั่งเศสแล้วก็เยอรมนีด้วยนะคะนักลงทุนก็มีความคาดหวังว่าจะมีอะไรออกมาบ้างจากการประชุมที่พอจะให้เป็นแนวทางนะคะซึ่งในช่วงที่ผ่านมาก็อาจจะยังไม่ได้ชัดเจนมากนะคะเพราะฉะนั้นเป็นแฟกเตอร์ที่ยังมีความไม่แน่นอนอยู่เยอะแล้วก็ยังคงอิงทางลงต่อนะคะตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐเป็นแฟกเตอร์อีกอันนึงที่เป็นแฟกเตอร์จากภายนอกแต่ว่าตัวนี้อยู่ในทางกลับกันคือในช่วงหลังเนี่ยเริ่มประกาศตัวเลขที่ดูดีขึ้นเป็นลำดับนะคะล่าสุดเมื่อวันศุกร์ก็มีการประกาศตัวเลขอัตราการว่างงานนะคะล่าสุดก็ลดลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบ3ปีนะคะมาอยู่ที่ 8.5% ถึงแม้ว่าจะยังไม่ได้อยู่ในระดับต่ำจนเป็นที่พอใจแต่ว่าก็ลดลงมาได้ค่อนข้างดีแล้วจากในช่วงที่อยู่ใกล้ๆประมาณ 9% กว่าๆค่อนข้างนานหลายปีนะคะตรงนี้ก็น่าจะเป็นแฟกเตอร์ในเชิงบวกอยู่ในตลาดหุ้นแต่ว่าจะสังเกตว่า2แฟกเตอร์จากปัจจัยภายนอกเนี่ยในเชิงเนกาทีฟจากยุโรปแล้วก็โพซิทีฟจากตัวสหรัฐอเมริกาเองแล้วเนี่ยเฮดกันแล้วเนี่ยตัวดัชนีดาวโจนส์ก็ยังอิงทางลงต่อเล็กน้อยนะคะเมื่อวันศุกร์เนี่ยปิดลบไป 55.78 จุดยังสะท้อนภาพความวิตกกังวลต่อปัญหาใหญ่ที่มีอยู่ที่ยุโรปค่อนข้างเยอะนะคะถึงแม้ตัวเลขเศรษฐกิจของตัวเองจะเริ่มดีขึ้นแล้วก็ตามนะคะเนื่องจากผลกระทบน่าจะยังคงมีความเกี่ยวโยงเชื่อมโยงกันอยู่ค่อนข้างมากนะคะราคาน้ำมันในตลาดโลกก็ร่วงลงไปเล็กน้อยนะคะปิดลดลงไปที่25เซนต์อยู่ที่ 101.56 เหรียญต่อบาร์เรลนะคะเรื่องความวิตกกังวลต่อปัญหานี้ของยุโรปเนี่ยส่งแรงกดดันต่อค่าเงินยูโรค่อนข้างมากนะคะดิ่งลงค่อนข้างหนักเมื่อเทียบกับค่าเงินดอลลาร์สหรัฐแล้วก็ประกอบกับตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐที่ค่อนข้างดีด้วยนะคะก็เป็นแรงหนุนที่ทำให้ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐเนี่ยแข็งค่าขึ้นนะคะในช่วงนี้ซึ่งในทางกลับกันแล้วก็คือจะทำให้ค่าเงินบาทของเราเนี่ยอ่อนตัวลงไปอย่างรวดเร็วนะคะอย่างเช้านี้อยู่ที่ประมาณ 31.78 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐในช่วงประมาณ 7:45 นะคะก็ไม่น่าที่จะเป็นแฟกเตอร์ในเชิงบวกในแง่ถ้ามองเกี่ยวกับฟันโฟลว์ของต่างชาติที่จะ เข้ามาในช่วงนี้นะคะก็ยังเห็นแรงขายของต่างชาติออกมาเป็นวันที่2เมื่อวันศุกร์นะคะ 570.66 ล้านบาทนะคะปัจจัยภายในของเราเองก็อาจจะมีอีกแฟกเตอร์หนึ่งเรื่องของการชุมนุมประท้วงที่เกิดขึ้นในหลายๆประเด็นในหลายๆสถานที่นะคะนักลงทุนอาจจะต้องจับตามากขึ้นนะคะมาเป็นภาระของรัฐบาลที่จะต้องแก้ไขปัญหาตรงนี้ให้หมดไปนะคะไม่อย่างนั้นก็อาจจะทำให้มีการลุกลามใหญ่โตขึ้นไปได้นะคะมองเซ็ตอินเด็กซ์วันนี้น่าจะมีแนวโน้มเทรดอยู่ในกรอบไซด์เวย์ดาวต่อไปนะคะการลงทุนในระยะสั้นเรายังคงเน้นเรื่องของขึ้นขายลงซื้อต่อนะคะแล้วก็จำกัดพอร์ตที่ 50% จนกว่าจะเห็นความชัดเจนหรือว่าคลี่คลายไปในทางใดทางหนึ่งของแฟกเตอร์หลักๆอย่างเช่นเรื่องของหนี้ของยุโรปนะคะหุ้นที่อยู่ในพอร์ตนะคะ เราคงตัว IVL เอาไว้นะคะจากการเช็คล่าสุดตัวราคาฝ้ายก็ยังคงขึ้นต่อเนื่องนะคะตัว AIT เรามองในธีมของดิวิเดนด์นะคะส่วนตัว Tisco เนี่ยก็มองดีสุดในกลุ่มแบงก์ตอนนี้นะคะที่โดนเผชิญแรงขายจากแรงกดดันเรื่องที่มีความไม่ชัดเจนเรื่อง FIDF อยู่พอสมควรนะคะเราก็ยังมอง Tisco โดนน้อยสุดแล้วก็เป็นหุ้นในแบงก์ที่ให้ดิวิเดนด์ที่ค่อนข้างจะดีด้วยนะคะก็แนะนำใน2ส่วนนะคะสำหรับ Tisco ก็ยังให้คงไว้ในพอร์ตปรับตัว BWG ออกไปก่อนนะคะแล้วก็ที่ปรับเข้ามา2ตัววันนี้ตัวแรกคือตัว GFPT นะคะตัวนี้เรามองก็ค่อนข้างเป็นหุ้นในกลุ่มเกษตรอาหารที่ยังแลกการ์ดกลุ่มอยู่เยอะนะคะเทรดบน PE ที่ค่อนข้างต่ำนะคะแล้วตอนนี้เข้าสู่ช่วงใกล้เทศกาลตุ๊ดจีนนะคะก็ยังมองเป็น positive ต่อผลิตภัณฑ์ไก่ของบริษัทนะคะราคาพื้นฐานตัวนี้เรามอง 12.20 นะคะกรอบเทรดระยะสั้นมองต้านที่ 11.70 ถึง 12 บาทรับอยู่ที่ 10.30 แล้วก็คัทลอสที่ 10 บาทนะคะตัวที่2คือสมบูรณ์แอดวานซ์เทคโนโลยีนะคะอยู่ในกลุ่ม
ยานยนต์นะคะที่เราแนะนำเข้ามาเนี่ยก็มองแนวโน้มการฟื้นตัวของยอดการผลิตนะคะในขณะที่สอทล่าสุดก็มีการออกมาเปิดเผยตัวคาดการยอดการผลิตรถยนต์นะคะปรับเพิ่มขึ้นในปี55นะคะจากเดิมที่คาดอยู่ที่2ล้านคันก็มองว่าน่าจะอยู่ที่ประมาณ 2.3 ล้านคันก็เป็นการปรับตัวเลขในเชิง positive ขึ้นนะคะก็มองว่าน่าจะมีอานิสงส์กระตุ้นเรื่องของแรงเก็งกำไรเข้ามาสำหรับตัวหุ้นกลุ่มยานยนต์ที่ฟื้นตัวขึ้นหลังจากผ่านพ้นภาวะน้ำท่วมไปนะคะราคาพื้นฐานเรามอง27บาทนะคะกรอบเทรดระยะสั้นเรามองต้านที่22 ถึง 22.50 บาทนะคะรับอยู่ที่21.20 ถึง 21 บาทแล้วก็คัทลอสที่20.90 บาทค่ะปิดประชุมในส่วนของกลยุทธ์หุ้นค่ะ